ไม่เหลือเลยโยเกิร์ตลบทีเคออกจากชีวิตรูปหายเกลี้ยงไอจีไม่เหลืออะไรเลยโยเกิร์ตลบทีเคออกจากชีวิตรูปหายเกลี้ยงไอจีแม้แต่ภาพแต่งงานหลังประกาศสิ้นสุดสถานะสามีภรรยาปิดจบรัก12ปียังคงเป็นกระแสที่อยู่ในความสนใจของหลายๆคนสำหรับการปิดฉากรัก12ปีของอดีตคู่รักทีเคปิยวัฒน์เข็มเพชรและโยเกิร์ตณัฐชาบุญประชงที่แม้ว่าจะออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาเหลือแต่ความสัมพันธ์พี่น้องที่หวังดีแต่ก็ไม่ได้เคลียร์ชัดเกี่ยวกับประเด็นเรื่องมือที่3ล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องอินสตาแกรมปรากฏว่าโยเกิร์ตได้ลบรูปคู่หนุ่มทีเคออกไปจนหมดเกลี้ยงไอจีไม่เหลือแม้แต่ภาพวันแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่ามกลางคนบันเทิงต่างออกมาโพสต์ให้กำลังใจสาวสุดสตรองคนนี้ล้นหลามเช่นเดียวกับกาละแมพัชรศรีอดีตคนรักของหนุ่มทีเคออกมาเคลื่อนไหวเผยความรู้สึกกลางไลฟ์สดขณะที่กำลังขายของอยู่ว่าเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ซัพพอร์ตโยเกิร์ตกล้าพูดเลยฉันซัพพอร์ตโยเกิร์ตพร้อมยังทิ้งท้ายอีกว่าโยเกิร์ตหนูจะมีสิ่งดีๆเข้ามาเชื่อพี่ชีวิตหนูจะดีขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์เชื่อพี่และหนูคู่ควรกับสิ่งที่ดีหนูโชคดีมากค่ะจบจากใจสมศักดิ์โต้วุ่นกม.สภาไม่ได้ล่าช้าต้องเปิดฟังความเห็นตามขั้นตอนไม่รู้อิงไปเขมรสมศักดิ์ยืนยันคณะรัฐมนตรีส่งกม.สภาไม่ได้ล่าช้าแจงต้องเปิดฟังความเห็นตามขั้นตอนวันนี้ชงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6ฉบับระบุยังไม่รู้รายละเอียดวงอิงจะนำกบมหอเพื่อไทยยืนกัมพูชากลางเดือนนี้เมื่อวันที่3มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงวาระการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีว่าหนึ่งในนั้นมีร่างงบรบควบคุมแอลกอฮอล์พิจารณาซึ่งเป็นหนึ่งในกฎหมายที่ตนเองพิจารณาเร่งรัดเพื่อนำเข้าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยยอมรับว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่ล่าช้าเพราะติดขั้นตอนการรับความเห็นจากหน่วยงานนั้นๆวันนี้จึงจะเร่งรัด6ฉบับเข้าสู่การพิจารณาก่อนยืนยันว่าการพิจารณาร่างกฎหมายของรัฐบาลไม่ได้ล่าช้าตามข้อสังเกตหรือการทักท้วงของฝ่ายค้านกฎหมายพร้อมอธิบายว่าหากเป็นกฎหมายของหน่วยงานจะมีกระบวนการขั้นตอนมากกว่าการเสนอร่างกฎหมายสภาที่สามารถยื่นเข้าสภาได้เลยโดยเฉพาะหากเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินต้องผ่านการอนุมัติจากนายกรัฐมนตรีก่อนอย่างการทำกฎหมายการกระจายอำนาจที่ผ่านมาแล้ว20ปียังคืบหน้าไม่ถึงไหนเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.รวมถึงการถ่ายโอนบุคลากรนายสมศักดิ์ในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวอีกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดหรือกำหนดการที่ส.แพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่จะนำคณะผู้บริหารของพรรคเยือนกัมพูชาในกลางเดือนนี้ด้านนายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ารัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยยังไม่มีการพูดคุยกันถึงกำหนดที่จะเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและยังไม่ทราบว่านายทักษิณจะมีโอกาสเข้าพรรคเพื่อไทยในเร็วๆนี้หรือไม่เนื่องจากจะต้องดูเรื่องสุขภาพของนายทักษิณด้วยดนุพรตอบทิธาวิจารณ์ผิวเผินให้ข้อมูลไม่ครบยานไทยเป็นฮับการบินได้แน่ดนุพรตอบทิธาวิจารณ์ผิวเผินด้วยมุมมองไม่ลึก
ยันไทยเป็นฮับการบินได้แน่ติงฉวยโอกาสให้ข้อมูลหนองวัวซอไม่ครบทำประชาชนเข้าใจผิดเมื่อวันที่3มีนาคม2567นายดนุพรปุณกันสส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สส.บัญชีรายชื่อและที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลก.ก.ระบุนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังประกาศศักยภาพของประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคเป็นเรื่องดีแต่ต้องคิดว่าทำเพื่อใครถ้าทำให้แค่นายทุนชาวต่างชาติมีคนมาลงทุนมากมายแต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทยว่าถือเป็นคำวิจารณ์แบบผิวเผินด้วยมุมมองที่ไม่ลึกพอที่จะเข้าใจถึงแก่นแท้ของวิสัยทัศน์และไม่ได้มองในมิติภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันนายดนุพรกล่าวว่ารัฐบาลที่นำโดยนายเศรษฐารวมถึงพรรคเพื่อไทยไม่มีนโยบายกีดกันการลงทุนยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่รัฐบาลกำลังดำเนินการคือการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกิจขจัดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจให้กับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศทำงานอย่างมีเป้าหมายตั้งเป้าทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคการเดินทางที่จะขนทั้งคนทั้งของและการบริการคือการสร้างรายได้ให้กับธุรกิจต่อเนื่องเช่นท่าอากาศยานนานาชาติอันดามันหรือสนามบินอันดามันที่จังหวัดพังงาจะรองรับผู้โดยสารสูงสุดที่40ล้านคนต่อปีจำนวนผู้โดยสารที่มีหมายถึงเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่พื้นที่ประชาชนขายของได้โรงงานต้องผลิตเพิ่มแรงงานมีงานทำภาพรวมทั้งระบบเติบโตสอดคล้องกันนายดนุพรกล่าวอีกว่าส่วนที่นายพิธาระบุถึงการให้สิทธิประชาชนเช่าที่ราชพัสดุ3ปีแล้วจะเรียกคืนโดยกล่าวว่ารัฐบาลให้สิทธิในการเช่าแค่3ปีอย่างนี้ไม่ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ผมจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวทาสียังไม่แห้งเขาจะเอาคืนก็ได้ความมั่นคงในชีวิตมันไม่มีนั้นเป็นการฉวยโอกาสทางการเมืองให้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดได้ที่ผ่านมาการจัดสรรที่ดินทำกินในกลุ่มพื้นที่ราชพัสดุเช่นหนองวัวซอโมเดลเป็นการมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุไม่ใช่กรรมสิทธิ์ตามที่นายพิธากล่าวอ้างสำหรับที่ราชพัสดุหนองวัวซอเป็นระบบสิทธิการเช่า3ปีประชาชนที่เช่าอยู่เดิมต่อสัญญาได้ตลอดและต่อเนื่องหากจะเช่าเกิน3ปีก็ทำได้แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิการเช่าจำนวนมากการต่อสัญญา3ปีครั้งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับประชาชนรัฐบาลนายเศรษฐาเพิ่งลงพื้นที่มอบสัญญาเช่าที่ดินในโครงการหนองวัวซอโมเดลไปเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและรัฐบาลจะเดินหน้าเพิ่มที่ดินทำกินให้ประชาชนต่อเนื่องในหลายวิธีการซึ่งหนองวัวซอโมเดลรัฐบาลทำมาระยะหนึ่งแล้วและนายกรัฐมนตรีมีความตั้งใจในเรื่องนี้มากขอตำหนินายพิธาหากต้องการทำการเมืองใหม่อย่างสร้างสรรค์อย่างที่พรรคก้าวไกลอยากเป็นควรเริ่มที่การให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนกับประชาชนนายดนุพรกล่าว